ต้อนรับเข้าสู่รายการดูนี่ดิคุยเรื่องหนังแบบงงๆกับผมการนิโคสาเกียจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกิเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่ผมดูซีรีส์เรื่องโลกิจบไปทาง Disney Plus Hotstar นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของตัวละครชื่อดังในจักรวาลมาเวลเป็นตัวละครที่ได้รับการยอมรับได้รับความรักจากคนดูเนี่ยพอสมควรเลยนะครับก็คือโลกินั่นเองนะครับตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าชีวิตของโลกิเส้นทางของโลกิเนี่ยจะจบไปแล้วหลังจากที่หนัง Avengers Infinity War เนี่ยจบไปนะครับเพราะว่าผู้กำกับและนักแสดงเนี่ยก็พูดไปในทิศทางเดียวกันว่าตัวละครใดที่เสียชีวิตก่อนช่วงการดีดนิ้วของธานอสก็คือตัวละครนั้นน่ะจะเสียชีวิตจริงๆนะครับหลังจากที่ผู้กำกับหรือว่านักแสดงเนี่ยต่างมาพูดมาแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือมันคือเส้นทางสุดท้ายแล้วจริงๆของโลกิแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีซีรีส์โปรเจกต์ซีรีส์เนี่ยออกมาก็คือซีรีส์เรื่องโลกิก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจไปอีกเปราะหนึ่งเลยทีเดียว Can't believe you're alive. I saw you die. I mourned you. I cried for you. I'm honored. และวันนี้ผมก็จะมารีวิวซีรีส์เรื่องโลกิแล้วก็พูดถึงประเด็นสำคัญในวันนี้ก็คือถ้าโลกิได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจริงๆเนี่ยโลกจะเป็นยังไงซีรีส์เรื่องโลกิเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ต้องดูจะทำยังไงก็ต้องดูนะครับผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆเป็นซีรีส์ที่พรีเมียมมากๆเท่าที่เคยดูซีรีส์ใน Netflix มาก็อย่างก็มีน้อยเรื่องมากๆที่จะเป็นคุณภาพระดับนี้ระดับซีรีส์เรื่องโลกิได้นะครับซีรีส์โลกิเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การดูมากๆเลยนะครับโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของโลกิหลังจากจบหนัง Avengers Endgame นะครับก็จะเป็นช่วงที่ถ้าเกิดทุกคนพอจะจำได้นะทีม Avenger เนี่ยย้อนเวลากลับไปเพื่อไปเอา Infinity Stone ที่นิวยอร์กนะครับแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยตัวของโลกิเนี่ยก็หยิบ Tesseract ขึ้นมาแล้วก็วาร์ปหนีไปได้ทั้งที่ความจริงเนี่ยควรที่จะถูกส่งกลับแอสการ์ดนั่นเองนะครับ Surprise. หลังจากดูซีรีส์เรื่องโลกิไป5 EP แล้วปัจจุบันมี5 EP ตอนที่ผมอัดคลิปนี้นะครับมันมีความกลิ่นอายของ Avenger The First Avenger ไม่ใช่ Avenger สิมันมีกลิ่นอายของกัปตันอเมริกานะครับ The First Avenger มันก็มีความแบบรู้สึกว่าย้อนยุคทั้งภาพสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นมูดโทนประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็มีการผสมผสานระหว่างกัปตันอเมริกาและหนังเรื่องสไปเดอร์แมนฉบับทอมฮอลแลนด์ด้วยนะครับเพราะมันมีความคอมเมดี้เบาๆแล้วก็มีความอลังการของ CG นะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูตัวอย่างหรือว่าดูภาพด้านหลังของผมเนี่ยก็จะเห็นถึงความอลังการของ CGซีรีส์เรื่องโลกิเนี่ยชี้ให้เห็นถึงจุดเชื่อมโยงหลายๆจุดแล้วก็ปมหลายๆปมที่เชื่อมต่อกับจักรวาลหลายๆจักรวาลของมาเวลนะครับแล้วก็ยังเชื่อมไปถึงคอมิกอีกมากมายจนแบบมองไปทางไหนก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันปมหรือเปล่าอันนี้มันอีสเตอร์เอ็กหรือเปล่านะอะไรเงี้ยครับแล้วผมแอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีปมที่จะส่งไปถึงหนังที่กำลังจะเข้าไม่ใช่แบล็ควิดโวนะครับเป็นหนังที่กำลังจะเข้าของด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับที่เป็นมัลติเวิร์สนะครับก็คิดว่าอันนี้จากการคาดเดาล้วนๆเลยนะครับอีกอีสเตอร์เอ็กหรืออีกปมหนึ่งที่มีอยู่ในตัวอย่างหนังนะครับก็คือเป็นฉากที่โลกิเดินออกมาแล้วก็มีติดเข็มกัดที่บริเวณหน้าอกนะครับเขียนว่าโหวตโลกินะครับและนี่ก็คือประเด็นที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าโลกิเป็นประธานาธิบดีหลังจากการที่ผมไปหาข้อมูลเนี่ยผมก็พบว่าโลกิฉบับคอมิกเนี่ยก็เคยทำการลงสมัครรับเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเช่นกันก็เป็นฉบับคอมิกของปี 2016 ก็เป็นช่วงเวลาที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังลงสมัครชิงแข่งกับฮิลลารีคลินตันนั่นเองนะฮะ แล้วช่วงเวลาปี2016ในช่วงเวลานั้นที่ก่อนการเลือกตั้งไม่นานเนี่ยอเมริกาเนี่ยถูกไฮด้าเข้ามาบุกแล้วทีม Avenger เนี่ยก็สามารถเอาชนะไฮด้าไปได้แต่ทีเนี้ยโลกิก็เทคเครดิตว่าเป็นความสุดยอดของตัวเองที่ทำให้เอาชนะไฮด้านี้ไปได้นะครับแล้วก็โม้ไปต่างๆนานาว่าเฮ้ยเป็นแบบที่แกคิดไว้ไม่มีผิดว่าไฮด้าจะมาไม้ไหนอะไรประมาณนี้ครับนักข่าวจึงเข้ามาล้อมวงทำข่าวโลกิในช่วงเวลานั้นนะครับบวกกับตอนนั้นอ่ะใกล้ที่จะรับเลือกประธานาธิบดีจริงๆพอดีนะครับก็เป็นช่วงที่กำลังหาเสียงกันแล้วนักข่าวก็ถามโลกิว่าโลกิจะสนับสนุนใครให้เป็นประธานาธิบดีนะครับโลกิมองไปมองมาก็บอกว่าแคนดิเดตที่มีอยู่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีใครเก่งพอเท่ากับแกและแกจะสนับสนุนตัวเองเป็นประธานาธิบดีตอนนั้นนักข่าวก็แบบฮือฮากันมากนะครับหลังจากนั้นก็มีการหาเสียงด้วยนโยบายของโลกิเนี่ยก็เรียกเสียงฮือฮาให้กับประชาชนได้มากพอสมควรเลยเพราะว่าแกทำอะไรที่ค่อนข้างแหวกกว่าโดนัลด์ทรัมป์อีกนะครับก็คือนโยบายหาเสียงว่าเขาจะโกงอย่างเปิดเผยนะครับแล้วก็จะโกหกแบบจงใจอะไรประมาณนี้ก็จะแบบฟังแล้วก็ดูมันมีคนหาเสียงประมาณนี้ด้วยนะครับก็มีประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยที่พร้อมใจจะสนับสนุนโลกิและบวกกับตอนที่เอาชนะไฮด้าไปอีกก็เรียกคะแนนนิยมจากประชาชนไปพอสมควรเลยหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับเป็นตอนเอ็กซ์เพริเมนต์ก็คือการทดลองความคิดเฉยๆว่าถ้าโลกิเป็นประธานาธิบดีโลกจะเป็นยังไงนะครับการศึกษาของโลกิก่อนนะอันนี้ผมคิดเองนะครับไม่มีอยู่ในคอมิกแล้วก็ไม่มีอยู่ในหนังด้วยนะครับโลกิเนี่ยด้านการศึกษาโลกิผมคิดว่าจะส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์มากขึ้นไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของโลกนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของตัวเองนะครับแล้วก็รวมทั้งสร้างหนังสือสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่สร้างตำราเรียนของตัวเองขึ้นมาเลยเพื่อที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยรู้จักความสุดยอดของโลกิมากยิ่งขึ้นนะครับเนื้อเรื่องในหลักสูตรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณว่าโลกิไปที่ไหนของจักรวาลก็สามารถเอาชนะไปทั่วทุกมุมจักรวาลเลยและทุกคนเนี่ยต่างก้มหัวยกยอปอปั้นให้โลกิเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งเทพนะครับ Your Savior is here! แต่ว่าโลกิเนี่ยก็มีความรักมนุษย์โลกมีความแบบเสียสละมากๆเลยที่จะกลับมาทำงานรับใช้ประชาชนชาวโลกที่เดียวเท่านั้นในจักรวาลนะครับเพราะจากเรื่องราวของโลกิเท่าที่ทำความรู้จักโลกิมานะครับนอกจากจะเป็นเทพแห่งการโกหกหลอกลวงแล้วก็ยังเป็นเทพที่ค่อนข้างมีความหลงตัวเองสุดๆไปเลยเหมือนกันนะครับนโยบายด้านการเมืองระหว่างประเทศของโลกินะครับโลกิคงเปลี่ยนจากอเมริกาที่เป็นประเทศที่รักเสรีภาพรักอิสรภาพนะครับไปจับมือร่วมกับประเทศที่มีความเผด็จการนะครับอย่างเกาหลีเหนืออย่างจีนอย่างรัสเซียที่มีความเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ไปจับมือกับประเทศเหล่านั้นเพราะว่าโลกิเนี่ยมีความทะเยอทะยานอยากมากๆเลยที่จะเป็นผู้ปกครองในทุกๆที่ของโลกเลยนะครับไม่ใช่เป็นผู้ปกครองของอเมริกาอย่างเดียวนะครับแล้วนโยบายทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยโลกิก็จะมีความเป็นเผด็จการรวบอำนาจนะครับโลกิเนี่ยก็สามารถยอมมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รับการเชิดชูได้รับการยอมรับแล้วก็ได้เป็นผู้ปกครองโลกนี้ได้นะครับเพราะจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของโลกินะครับทำให้ผมเชื่อว่าโลกิเนี่ยมักมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่คุมอำนาจแต่ที่ผ่านมาเนี่ยโลกิก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกใช้มาโดยตลอดจากดาวนู้นดาวนี้เพื่อให้มันเป็นสื่อกลางที่จะเข้ามาควบคุมโลกอะไรประมาณนี้โลกิก็จะยอมทุกอย่างแต่ว่าแลกมาอย่างเดียวก็คืออยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้คุมโลกหรือว่าเป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับ หลังจากช่วงเวลาปี2016นะครับเราจะมาผูกกับเหตุการณ์จริงด้วยนะครับปี2016เนี่ยหากโลกิได้เป็นประธานาธิบดีจริงๆเนี่ยสิ่งที่จะตามมาตอนช่วงสิ้นสมัยของเขาก็คือช่วงปี2020อะไรประมาณเนี้ยก็จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นนะครับก็คือโรคโควิด -19 ที่พวกเรากำลังเจออยู่ทุกๆวันนี้นั่นเองนะครับวิธีการจัดการแล้วกับโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยโลกิคงใช้วิธีการแบบขายผ้าเอาหน้ารอดนะครับขายผ้าเอาหน้ารอดนี่หมายความว่าจะทำยังไงก็ได้ที่ทำให้ตัวเองไม่เสียหน้าจะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามีบุญคุณกับประชาชนสืบต่อไปนะครับโลกิด้วยความเป็นเทพเนี่ยผมคิดว่าเขาคงใช้วิธีการหลอกประชาชนต่อไปนะครับว่าโรคเนี้ยคนที่จะเป็นโรคระบาดโควิด -19 เนี้ยต้องเป็นผู้ที่ถูกคัดสรรจากเทพเจ้าเท่านั้นและคนที่เสียชีวิตจากโรคเนี้ยก็คือจะไปพบทางสว่างของชีวิตของตัวเองนะนั่นเองนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยเริ่มไม่กลัวโรคระบาดโควิด -19 และพยายามที่ตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้ถูกเลือกของเป็นผู้ถูกเลือกในการเป็นโรคระบาดโรคนี้ด้วยนะครับจนประชาชนเชื่อและก็ไม่รู้สึกแย่กับโรคระบาดโรคนี้นั่นเองนะครับเพราะความสามารถในการหลอกลวงของโลกิทางด้านความเป็นผู้นำโลกของโลกินะครับโลกิก็จะเป็นผู้นำโลกที่แบบทำให้โลกเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่ความหลากหลายทางเพศหรือความหลากหลายทางความคิดนะครับแต่เป็นความหลากหลายทางสายพันธุ์นะครับโลกิคงเปิดโลกไปเลยนะครับให้มนุษย์ต่างดาวเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศในการบริหารโลกนี้เลยนะครับเพราะว่าโลกิเนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยเขาต้องการแรงสนับสนุนและก็ต้องการอยู่เหนือทุกคนบนโลกและต้องการอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอาจจะยอมเสียประชาชนบางกลุ่มหรือยอมฆ่าคนไปเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมโลกแล้วก็สังคมจักรวาลนี้เลยนะครับด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะครับโลกิเนื่องจากเขาเนี่ยเปิดโลกก็คือให้มนุษย์ต่างดาวเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการบริหารโลกบริหารประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับการแลกเปลี่ยนของเทคโนโลยีเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นนั่นเองนะครับชาวโลกภายใต้การนำของโลกิเนี่ยก็จะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับจากต่างดาวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็เลยมีการพัฒนาแล้วก็มีการร่วมมือกันผลิตนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยให้ออกมาสู่ชาวโลกก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากพอสมควรนั่นเองนะครับIt usually works. All performance issues, you know, not uncommon. 1 out of 5. นี้ทั้งนั้นนะครับหากโลกิเนี่ยเป็นประธานาธิบดีจนครบสมัยนะครับมันก็ต้องมีอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับที่ไม่เห็นด้วยกับโลกิก็คือฝั่งของกัปตันอเมริกานะครับคงทำหน้าที่ก่อม็อบระดมพลแล้วก็คัดค้านให้โลกิเนี่ยออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีให้เร็วที่สุดนะครับกัปตันอเมริกาเนี่ยก็คงรณรงค์ใช้แคมเปญประมาณว่าให้ออกมาเลือกตั้งแล้วก็เอาโลกิเนี่ยออกไปจากรัฐบาลซะให้ออกไปจากประเทศนี้ซะนะครับเหมือนที่คริสอีแวนนะครับออกมารณรงค์นะครับออกมาทวีตเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงที่ผ่านมานะครับคริสอีแวนนี่ก็เป็นนักแสดงที่เล่นเรื่องกัปตันอเมริกานั่นเองนะครับก็อิงมาจากชีวิตจริงเลยเนาะและในคอมิกอะโลกิก็มีช่วงเวลาที่โป๊ะแตกเหมือนกันนะครับหลังจากช่วงเลือกตั้งไปแล้วประชาชนก็จับได้ว่าเฮ้ยโลกิคุณกำลังโกหกอยู่คุณกำลังหลอกลวงประชาชนอยู่ประชาชนเนี่ยก็เลยก่อม็อบประท้วงโลกิทั้งความรุนแรงทั้งความโหดหรือว่าความหนักแน่นของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็ทำให้โลกิเนี่ยต้องหนีออกไปในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคอมิกเนาะและนี่ก็เป็นความคิดเป็นเพียงความคิดเล่นๆของผมเพียงมุมเดียวเท่านั้นนะครับที่คิดว่าหากโลกิเป็นประธานาธิบดีเนี่ยโลกนี้จะเป็นยังไงซึ่งผมนำมาจากปมปริศนาที่ทิ้งไว้ในซีรีส์เรื่องโลกิเอามาคิดต่อยอดขึ้นมานะครับโดยสรุปเนี่ยซีรีส์ของโลกิเป็นซีรีส์ที่ทุกคนต้องดูขอร้องเถอะไปดูเถอะเพราะมันเป็นซีรีส์ที่ดีมากไม่ว่าจะเป็น CG หรือว่าเป็นเนื้อเรื่องเนี่ย คุณจะได้เห็นความน่ารักมุ้งมิ้งของโลกิด้วยนะคะเพราะว่าทำให้เรารู้ว่าโลกิก็รักใครเป็นเหมือนกันเนาะไม่ใช่จะโกหกหักหลังใครเข้าไปซะทุกครั้งนะครับโดยคะแนนของเรื่องนี้ผมให้ไปเลย9คะแนนเต็ม10คะแนนเลยนะครับผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่สุดยอดเป็นซีรีส์ที่ต้องดูมากๆเลยนะครับไอ1คะแนนที่หายไปเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรักมีความรักเกมออฟโทนอยู่นะครับก็เลยไม่กล้าให้10เต็ม10นะครับโอเคก็เท่านี้นะครับอย่าลืมไปดูโลกิที่ Disney Plus Hotstar กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ